วังวังเอ้าเฮ้อมันคือใจนุ่ยแท้เอ้าใจนุ่ยเอาแม่วัดดีเอามาฮอดแล้วบ่เอาฮอดจะมาฮอดสักพักนี่ค่ะโอ้ขี่รถอีหยังมาขับรถมาเองค่ะป้าเห็นว่านอนแหลดๆอยู่นี่เมื่อยค่ะเจ้าขับรถมาตาซาเกียวพุ่นน่ะระยะทาง400กว่าโลค่ะเอาก็เก่งแท้ขับรถเก่งกันบ่ค่ะเอารถเก่งกูว่าจอดไว้เป็นปีว่าสตาร์ทได้เทียขับไปหอดขับมาหอดสตาร์ทอยู่สตาร์ทอยู่แต่บ่ได้ขี่บ่ได้ขับสตาร์ทอยู่ค่ะเป็นปีแล้วนี่หอดจะขับมานี่หอดจะขับนี่ตั้งแต่เปิดวงพุ่นล่ะป้าเอาก็เก่งแท้รถคันนี้ก่อโอ้นี่ดิคุณว่าคุณบ่อยากเห็นรถพ่อแหลมมั้ยโอ้ทะเบียนรถโอ้1300ทะเบียนรถพ่อแหลมคันพ่อแหลมด้วยนี่หัวตะมาฮอดหายไปหลายมื้อแฟนขับก็ถามหาพ่อแหลมให้เหงาซอกหมอกคือจังไก่ป่วยนี่ล่ะแม่นอยู่บ่นี่มานี่ยังบ่ทันได้เห็นกันอยู่เหงาอยู่บ่เอาบ่ทันได้เห็นบ่พ่อก็บ่รับนี่จักไปใส่พุ่นนี่มาเปิดบ้านเห็นแต่เสื้อผ้าเบิ่งพุ่นบ่ได้เฝ้าเมียเลยพุ่นอันนี้เสื้อผ้าแหลมดินี่แม่นเบิดแม่ตั้งสินตั้งเสียเสียเลยว่าโอ้ยออกงานแล้วก็บ่มีผู้ซักให้เนาะแม่นค่ะเห็นงานเหงาเดี๋ยวนี้เราบ่สบายเด้คิดว่าบ่หลับบ่นอนคนบ่สบายก็ต้องอยู่บ้านตัวนี้บ่เห็นหน้ากันแม่บ่มีเอาตรงๆบ่แล้วพ่อจะไปใส่ถ้าว่าพ่อบ่สบายพ่อต้องนั่งอยู่บ้านตัวอยู่หน้าฐานบั่งไฟพุ่นล่ะโอ้นั่นบ่ยารักษาเพิ่นนั่นล่ะตัวหาว่ารับเป็นว่าบ่แสดงว่ากำลังล้างของไฟแท้ผมตัวไปหาพยาบาลได้ยินแต่ว่าเสียงไม่แหลมเราอยู่ห่างกันนั่นน่ะคนนึงเมียแอร์แหละขับรถไปสามบังหาลอยโลมื้อนี้ไปสามบังโอ้ยอ้าวสันฝากความหาพ่อเด้อมันหมานเด้อเฒ่าเอ้ยเพื่อนแล้วมันมาได้บ่ผ่านแล้วบังแรกแม่ทำผิดสันตัวหามาหันบ่เป็นหยังหรอกบ่ผ่านแล้วบังแรกว่าหันน่ะผ่านบ่ผ่านก็แก๊งเฮ็ดถ่าแล้วล่ะเมียบ้านไปยังก็เมียเอาสู่ฟังในหลายคนแบบว่าเอ้ายายแหลมกับยายนุ่ยผิดกันบ่เป็นยังไงเนาะว่าอันทวดเสียค่ะโอ้90กว่าปีแล้วล่ะนานพี่น้องครับถ้าบ่กลับก็บ่ได้เนาะเพราะว่าอันยายนุ่ยเป็นหลักต้องไปเคลียร์มาแล้วผู้ดำเนินงานผู้จับใจใส่สอยผู้ใดกอกเฮ็ดคั่วผู้ดำเนินเรื่องผู้ดำเนินงานเนาะค่ะตักบาตรเราก็มานี่ค่ะว่าทางนี้ก็ยากทางคุณก็ยากก็เลยแบ่งกันคนละเครื่องทางซั่นดอกเคลียร์ของทรงวัดทรงว่าแล้วตักบาตรตักจังหวะก็มาเมื่อกี้ยังทักมาได้ว่าเห็นยาในคอมเมนต์อยู่ว่ายายหนุ่ยบ่ได้มาอีกสิพะนะเห็นเฮ็ดกับเขามั้ยแสดงว่าเจ้ามาบ่ทันแม่บ่ค่ะเมื่อไผพี่บีเฮ็ดกับพี่บีโทรถามอยู่อันพี่บีหนูก็ฮอดฮอดค่ำๆน่ะเมื่อยเนาะหัวหน้าขับรถ400 500โลเนาะโอ้ป้าเก่งแถวขาสิบ่เป็นปั่นๆอยู่ติมึงดูขาป้าขับรถเหยียบขาเป็นปั่นๆเลยพุ่นน่ะป้ามันมันเพิ่งปั่นมันขับรถบ่บ่มันแต่เก่าตัวเดี๋ยวสิว่าถ้าว่าย้อนขับรถเขาคือว่าถ้าบ่ขับรถก็ยังสิขับรถก็ยังสิบ่ขับรถก็ยังสิเดี๋ยวเขาสิว่าน่ะตัวเขาบ่ได้หรอกโอ้นึกว่ามันขับรถมา400กิโลเนาะเนาะขาปั่นๆซะดอกเพราะว่าอันนี่ล่ะเอกลักษณ์มองจำแม่นมองขานี่ล่ะเดี๋ยวนี้สิออกฟังเนาะเดี๋ยวนี้สิออกฟังไปออกงานมั่ง 2-3 มื้อมันร้องเพลงเสียงก็บ่มีได้ยินแต่เสียงดนตรีเสียงเพิ่นแห่เบิดก็เลยว่าบ่ได้รับเลยมื้อนั้นบ่ได้รับไปนอนแล้วไปตะบังไฟแม่บ่พักบ่ผ่อนเนาะจะพ้นเขาแล้วนั่นแล้วยามเว้นไปเบิดมื้อเมื่อวานไปฮอดบุรีรัมย์คิดมึงเฮาไปรับอยู่ปทุมรัฐจะได้โทรหาแฟนครับ2ทุ่มก็ยังสอดน้องโจบ่ฮู้ว่าเราไปบังไฟเด้เลยไปถามคน2ทุ่มกว่าแล้วเด้เอ้าพ่อแหลมอยู่ไสล่ะบ่สิเอิ้นมากินข้าวแลงน้ําซั่วมีอยู่แลงน้ําบ่ทันได้มาแม่เอ้านั่นโทรถามอัพสิฮอดงานแล้วเลี้ยวทางเลี้ยวปทุมรัฐแล้วเพิ่นว่าปาดเจ้าไปจังไดงานอยู่ไสมันบ่ไกลกันนี่ล่ะเขาบ่ไกลกันมันน่ะ100กิโลพุ่นล่ะ100กิโลจากหม้องจุดบังไฟเอาบุรีรัมย์เอาที่สบายใจโทษปาดคือมักคักมักแน่แท้บ่ได้มาฮอดวงบ่นี่เสียงแหบเสียงแห้งเบิดบ่ได้พักผ่อนบ่ได้พักผ่อนยามขึ้นมาเฮ็ดเหงาอยู่ตกหมอกพุ่นน่ะเมื่อคืนเขาว่าลืมฮอดฉากขึ้นฉากยามสอออกมาเพิ่นว่าสิไปเตล่านําเขาได้ยินแต่เสียงดนตรีแต่แนวแนวเตโอ้เขาจุบจ่อยพุ่นน่ะโอ้ยสุดประทับไปมั้ยไปใส่บ่ได้ย้อนจังซี่ล่ะห่วงเราโอ้ยเรามึงแล้วแม่เจ้าการอยู่การกินการรับการโอ้โหแล้วนี่ฟังไปบ่นี่เราโทรบอกไปว่าอีหยังเรียนบอกเรียนแบบชนิดบ่ขาดชีวิตเลยเป็นหยังไปผมไปไหว้หลวงพ่อกับพี่ลี่ครับปากขอใหญ่น้องมื้อนั้นเนาะบ่นี่จังนี้
พยแหลมแหลมกุจุกุจูมาสินุ่มจูกำลังเก็บภาพในบริเวณวัดเนาะกำลังยางไปกำลังสาดกองไปว่าที่นี่เด้อครับนี่นี่กำลังมาสิไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นมีมวยพร้อมนี่แหลมกุจูว่ามันพูดไอ้ประเทศพ่อแหลมไหมไปเห็นยังมาฮะไปเรียนใหม่แสดงว่าเราโอ้ยเรียนใหม่ยังไงกันเราบ่บ่จะฟังมันวะบ่ลืมกระเป๋าลืมไปใส่อาบน้ำลืมยังในห้องน้ำอาบน้ำออกมาได้ไหมวันนี้แหลมกุจูกุจูมาใส่กระถอดวันนี้โบจักใส่จังยังอยู่ในกระเป๋าเราเลยว่าเงินอยู่นั่นหมื่นเก่าพะนะป้าอันนี้ตังเงินได้นี่ฉันเป็นเพิ่งไปใส่บ่ได้โดนเล่าเป็นคนจังสี่ล่ะปีนั้นก็อยู่วัดบางปิ่งก็จังสี่ล่ะเสียเงินหมื่นหย่อนจังสี่ล่ะหัวหน้าเราเสียเงินหมื่นได้แม่บอกสว่างเนาะเล่าหลงจังสี่แล้วหาเล่าว่างไว้แล้วก็ลูกไปเรื่อยจังสี่เล่าหลงหน้าหลงหลังหลายเลยแม่เจ้าต้องเป็นตกต้องกลับเด้นี่แหละขนาดเจ้าอยู่สองสามมือลุงหนาลุงหลังลุงหลังลุงหนาขนาดใดกระเป๋าเจ้าของจะได้อาบน้ำแล้วลืมนี่ก็ยังว่าโบมีน้ำอาบได้น้ำโบเป็นน้ำโบขึ้นเฮ็ดโบเป็นเดี๋ยวนี้สิเอาที่ไปอาบน้ำใส่สิฉันเฮ็ดแล้วฉันขึ้นเฮ็ดได้ได้แล้วสิบ่ได้ไปจนบึงบัดแท้งบ่วัดตั้งน้ำฝนในองค์นั่นอาบว่าซั่นกันก่อนไปก็สั่งเหล่านี้เฮ็ดจังซั่นจังซี่เด้อหาดได้น้ำมันบ่ขึ้นนะเฮ็ดจังซั่นจังซี่ก็เฮ็ดแล้วว่าเฮ็ดบ่ออกไปตั้งน้ำในขวดน้ำฝนฝนอาบไปใส่บ่ได้ดอกถ้าบ่จำเป็นอีหลีเล่าห่วงเล่าห่วงแล้วเราก็เป็นตัวห่วงเนาะขนาดตอนนี้นี่จบมาแล้วแล้วว่าเราบ่อยู่เราไปจุดบังไฟมาฮอดแต่ยังโมงกว่าแม่ฮอดนี่ประมาณ4โมงค่ะฝนตกบ่อยู่สระแก้วบ่ค่ะบ่มีฝนเด้ยังว่าก็ได้ได้เห็นหน้าเฟซเนาะแล้วว่าแสดงความเสียใจนะแม่นุ่ยเด้อค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะที่ถามข่าวยายนุ่ยมากก็ขอบคุณค่ะแต่ว่ามือสิอันทรงถวดกะทําท่าสิตกอยู่ในฝนป๊อกๆแป๊กๆมาเหมือดมาแต่ก็บ่ตกครับเดี๋ยวนี้ตัวหาเจ้าตัวหาเราบ่หลับบ่ติแม่นผมบ่ต้องสันนิษฐานหยังคิดว่าเรากำลังล้างบังไฟวินาทีนี่นะบ่ได้ห่วงไผดอกถ้าเราได้เข้าทานแล้วบ่ชีวิตเจ้าของกับบ่ครับบ่เฮียนเพียจังมาคิดฮอดค่ะถ้าบังกลับมามื้อแรงถ้าบังไฟผ่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมาอยู่ถ้าบังไฟบ่ผ่านก็เงาซกงอกข้าวน้ําก็บ่กินนอนมือกายหน้าผานอนมือกายน่ะคิดว่าสิแก้มือไหนเด้คิดว่าสิล้างนะสิล้างไปไหนมันหัวมันย้อนมันเดินไปไหนมันเผาไปไหนบ่ได้บ่เป็นหยังอ่ะแค่บ่ทันเจ็บอยู่นะแค่บ่ไปยังบ่อยู่ว่าแม่นมีอีกอยู่นะเหลืออีกอยู่บ่ฉันบ่ทันได้เก็บอยู่ป้าเพียรอีกบางนึงโมเมนต์นั้นซุปไปใหม่เฮียนเขาบ่สิตกสิปั่นน้ํามันนั่นน่ะคือดวายอยู่เนี่ยสีบางอยู่นี่แล้วเนี่ยมมนี่ล่ะขึ้นน่ะเด้อเมื่อนั้นก็ไปน้ํากันอยู่ซั่นน่ะย่องบ่ลําพูเมื่อนั้นน่ะไปอยู่จนฉันอยากอายคนเนาะเอาอยากอายแบบได้แม่วายขึ้นบักยางงามขึ้นยางฟ้าเทวดาลงสมาวัดบัดนี้หอดชีดินกักแม่ฉันอยากอายเพิ่นจะไปนั่งเลี้ยอยู่บ่สมซาสมลือซั่นดอกบ่สมดังใน YouTube บ่ติแม่นเอาไปอ้างเขาว่า300 400เอออันนี้หอดชีดินมาฉันจนบ่มีหน้าสิไว้บัดนี้มึงมื้ออื่นกูสิแก้มือมื้อรุ่นมากเพิ่นก็มามัดปีกเป็นคือเก่าละเฒ่าเพิ่นน่ะพูดไปอยู่กับยายลี่กับผมนี่อยู่กาฬสินธุ์นั่นน่ะก็มือต่อกันนั่นล่ะนั่นล่ะคือกันเลยขึ้นแล้วย่อยฮอดชีดินกักเลยยังบ่ฮู้บ่ค่อยเจ้าของอาการไปได้อีกต่างหากนี่น่ะยังมันเป็นเบอร์ๆยังวะไปได้ล่ะลงไปวะนะโอ้ยพ่อเอ้ยเจ้าดอกมันฮอดชีดินกักแล้วท่านดอกเออบอกให้เจ้าน่ะฮอดชีดินกักแล้วอันนูบ่มีหน้าสิไว้แล้วเด้พ่อใหญ่ซั่นดอกสมฟ้าสมลือบ่ซั่นดอกเออค่ายบังไฟอันใหญ่แหลมค่ายสาวหน่อยสิโด่งดังว่าซั่นทั่วประเทศคนบ่ไหลน้ําบักหลายติคนเล่นน้ําบักหลายคนมันไหลน้ําบักหลายคนจวดน้ําบักหลายบัดนี้เออผู้ใดก็ชิปเด้เห็นในชิปเด้บ่ได้ก็ได้ผู้ใดก็สั่งซื้อว่าบังไฟขายสาวหน่อยขายยายแหลมเก่งว่าติเฮ้ยจะเป็นนางหลีอยู่ฝุ่นครั้งล้างหลานข่าวุ่นจะอายคนหลายเราลองสูตรไหมโอ้ยหัวหลานลื่นคู่เนาะเออแล้วเอาไว้เด้แต่ว่าเอาผู้มาถามอยู่ว่าพ่อแหลมกับมันขึ้นดีๆแล้วเจ้าคือบ่เศร้าคือบ่หยุดอยู่แค่สูตรนี้ใช่มั้ยแม่นเราว่าบ่คือเฮ็ดไปเรื่อยๆอีหยังของเราคนหาบ่ได้ว่าสูตรปอกสูตรปุ๋ยนี่ล่ะบักบ้ากองนี่ล่ะสิหาบางนี่ล่ะคิดว่านี่นี่เพิ่นสิไปใส่บ่นั่นว้าเรียบร้อยเลยบ่เลยว่าเจ้าบ่ต้องไปล้างดอกไปน้ําไข่ใหญ่ก็จบแล้วอันนี้ถ้าเบิ่งอยู่ก็
ฝากบอกเราโหลดว่าบ่ต้องห่วงนั่งเราเบิ่งแท้ล่ะเดี๋ยวคิดว่าเราสิเบิ่งตอนขึ้นรถนี่ส่วนเราลางบักไฟแล้วเราจุดบักขาสิกลับแม่นี่ล่ะเราสิเบิ่งนี่เดี๋ยวมันสิปล่อยคลิปนี่ก่อนนี่บ่ต้องห่วงนั่งดอกเอาทีเธอสบายใจโหลดฝากไปถึงพ่อแหลมเด้อแม่นุ่ยมาฮอดเฮียนแล้วบ่ต้องห่วงฉันดอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็ดอยู่ปุ้ยลุยนี่ล่ะพ่อแหลมเอ้ยขาเราเป็นปั่นๆเลยบ่แล้วเราเหยียบรถไหลบ่มีนขาจริงๆบ่ได้ขาปลอมเอ้าโอเคแม่นุ้ยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ถามไถ่มาค่ะขอบคุณทุกกำลังใจคลิปหน้าพ่อกันใหม่แม่หลายคนที่ว่ายายนุ้ยหายไปใส่ยายนุ้ยเสียไปใส่บ่ได้เสียครับบ่ได้หายบ่ได้เครียดกันบ่ได้ผิดกันอ๋อค่ะก็มีบางเที่ยวบ่ถึงหูกันซื้อถึงว่าอันบ่ถือกันยังไงว่าบ่ถือหูยังไงก็ฮักกันมันแก้นคือกันล่ะคือเก่าบ่นี้คือคันไปใส่แต่ว่าก็คือย้อนไอ้การจากไปของทวดค่ะแม่นุ่ยก็เลยได้กลับจ้าเพราะว่าฉันไปน้ํากันมันก็ไปบ่ได้เพราะว่าบ่ถึงหน้าที่การงานหน้าที่การงานก็เลยว่าเสียงานเสียการบ่ถึงไปบ่ถึงอยู่แม่นบ่จ้าสมมุติไปเลยก็บ่ได้บ่ได้ค่ะฉันมาแต่ว่าล่ําเลยมันก็ไปบ่ได้จ้าก็เลยเพิ่นเลยแบ่งแยกกันเครื่องทางติบางโทรศัพท์ 2-3 มื้อมาหั่นน่ะจ้าเอาแม่นุ่ยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่นุ่ยกับยายแหลมด้วยพี่น้อง